คุณผู้ชมครับหนูได้ของเล่นใหม่มาค่ะเขาชื่อว่านี่เลย grappling hook ตามชื่อเขาเลยค่ะเอาไว้ไต่ขึ้นไต่ลงที่ต่างๆมีประโยชน์มากๆเลยแต่เดิมเวลาที่เราจะข้ามเขาลูกนี้ใช่ไหมคะก็จะใช้การต่อบล็อกแต่ถ้าเรามีเจ้านี่ค่ะไม่จำเป็นเงียบเอ้ยขึ้นไปโอ้โหขึ้นอีกสิตัวเองนั่นแหละบอกได้คำเดียวค่ะดีงามอ่ะเอาไว้ใช้ข้ามแม่น้ำได้ไหมเฮ้ยก็ว่ายข้ามเร็วกว่าค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีการอัปเกรดด้วยนะคะแบบใส่มอเตอร์ใส่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นแต่ค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่าไปลองมาแล้วค่ะหน้ากระแทกแทบตายเลยในโหมดสร้างสรรค์เอาล่ะเรามาตรงนี้นี่คืออะไรคะมันคืออุกกาบาตค่ะวิธีสังเกตง่ายๆนะในการหาอุกกาบาตนี่ไงไหมพื้นที่ที่มันออกสีเทาๆน้ำตาลเนี่ยก็จะเป็นแบบอุกกาบาตตกเนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเห็นไหมพื้นดินถูกทำลายก็เป็นอุกกาบาตตกเช่นเดียวกันค่ะเรามาตรงนี้เราต้องมาขุดเอาอะไรค่ะนี่เลยตะเก็บดาวตกใช่ไหมสกายสโตนค่ะก็เป็นอุกกาบาตนั่นแหละอันนี้จริงตรงนี้มิวมาขุดแล้วครั้งหนึ่งค่ะใช่แล้วมาเอากล่องไปแล้วด้วยก็สงสัยว่ามันคืออะไรแต่ทีนี้เรามาเอาหินพวกนี้ไปเพิ่มหินอุกกาบาตเอาไว้ทำอะไรเอ่ยเมื่อไปผ่านกระบวนการแบบสับๆบดบนปันๆล้อมๆค่ะท้ายที่สุดแล้วเราจะได้มาเป็นเรสโตนเอาง่ายๆว่าเขาคือแหล่งเรสโตนแบบอินฟินิตี้ค่ะในขั้นสุดท้ายท้ายสุดเลยนะอีกไกลเลยอ่ะเอาล่ะมาเริ่มเตรียมอุปกรณ์กันดีกว่าโยนเลยละมั้งง่ายดีค่ะรอไปก่อนเครื่องคราฟของเราค่ะแน่นอนก็รู้อยู่เลยนะว่ามันเป็นระบบคราฟแบบออโต้ได้ค่ะแต่ตอนนี้ยังทำไม่ได้ไงโอ้ยยังพลังงานก่อนอาชัยค่ะไปครับสิเออนั่นแหละมาเลยโอ้ประกบกันอลังการค่ะได้มาแล้วเป็นแอนดี้ไซส์แมชชีนเนี่ยไม่รู้ว่ามันง่ายหรือมันยากนะเนี่ยคราฟในโต๊ะคราฟยังดูง่ายกว่าเยอะเลยเงียบอลังการอ่ะชอบตรงนี้แหละโอ้โหฟินค่ะแต่ถ้าเรามาที่ตรงนี้นั้นกระดานคราฟค่ะกดชิปไปคลิกขวา9อันได้เท่าไหร่8อันค่ะเสร็จในทีเดียวคือมันง่ายต่างกันเยอะค่ะแต่ในท้ายๆเกมอ่ะไอ้เจ้าเครื่องแรกของเราตัวนั้นอ่ะจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะมันจะเป็นออโต้ทีนี้มีเครื่องคราฟตรงนี้ไหมไม่มีค่ะไม่เป็นไรงั้นใส่เพิ่มแล้วกันอยากได้เป็นมิกเซอร์อ๋อมิกเซอร์คราฟไม่ได้โอเคหัวปั่นค่ะระบุไปจะได้กี่อันเนี่ยอุ้ยเยอะเอาแค่6อันก็พอละตีบวกปึ๊บเครื่องปั่นค่ะเมคานิคอลมิกเซอร์เรียบร้อยได้ครบแล้วมั้งน่าจะใช้แค่นี้แหละค่ะอ้อเงียบนี่ด้วยสิไม่มีถังแล้วจะปั่นยังไงใช่ไหมเหมือนมีบางอย่างนะในหมวดนี้ค่ะน่าใช้มากกระเป๋าค่ะวิธีคราฟล่ะอุ้ยเกียร์กล่องแผ่นทองแล้วก็หนังสัตว์ได้มาแล้วเขาบอกว่าใส่ของได้มันล้นหน้าจอมากๆเลยเป็นทูบ็อกค่ะอ้าวอย่าบอกนะใส่อะไรก็ได้ใช่ใส่อะไรก็ได้เด๋เมื่อกี้หยิบออกแล้วทำไมไม่หยิบออกอ๋อแค่คลิกก็ออกประมาณนั้นโอ้โหดูการเปิดสิคะอลังการมากภาพสุดยอดเลยกำลังจะสร้างค่ะแล้วก็เดินไปเดินมารอบพื้นที่นี้คิดว่าเอ๊ะจะสร้างตรงไหนดีนะตรงนู้นก็รกตรงนี้ก็รกอะไรอย่างเงี้ยตัดสินใจเคลียร์พื้นที่ใหม่เลยดีกว่าค่ะจะได้ไม่ต้องไปกองอยู่ที่เดียวกันเฮ้ยเหมือนซอมบี้ตัวนั้นติดนะคะนั่นอะติดเหรอโหสปอนเกิดมาไม่คิดไปกดโดนทั้งตัวด้วยโอ้โหเดินออกไม่ได้ค่ะมีใบไม้อยู่น่าสงสารจริงๆโอ้เฮ้ยเขาดรอปชุดทองให้เราด้วยเนี่ยถ้าเป็นใบใหญ่ค่ะเราแบบใช้มือสกิดออกไม่ได้อะต้องทีละใบอย่างเงี้ยลำบากอะค่ะหนูก็เลยใช้น้ำนี่แหละกวาดทีเดียวไปหมดเลยเอาเป็นกระต๊อบน้อยๆแล้วกันค่ะที่แบบน่าจะวางเครื่องจักรได้สักนิดนึงเนาะส่วนหลังคาน่าจะไม่ต้องมีหรอกมั้งแค่วางปิดโพรงให้แบบมอเตอร์ไม่เข้ามาก็น่าจะพอค่ะเอาล่ะกระทะก่อสร้างที่มีปุ๊บขุดดินมาเพื่อถมแค่นี้แหละมันเป็นบ่อน้อยๆค่ะอ้าวหมดแล้ววางไปเลยวางมาอ่ะได้ละโอ้ต้องฉีดน้ำตรงนี้ด้วยเนาะโอเคงั้นก็เริ่มสร้างกันเลยค่ะตอนแรกก็ว่าจะทำน้อยๆไปๆมาเอ๊ะทำไมพื้นที่ตรงนั้นมันกว้างจังเลย
ล้อมไว้ค่ะแล้วเราก็จะตกแต่งผนังด้วยประตูอ้าว เอ้ยไม่ได้อย่างงี้อย่างงี้ได้ไหมไม่ได้แฮะเฮ้ยแต่ก็ขวางได้นะคะมอนเตอร์เข้าออกได้ไหมโอ้โหผู้เล่นยังเดินเข้าได้เลยมันต้องเล็งด้านบนเหรอหรือกดชิปวางเหมือนต้องเล็งด้านบนค่ะนี่เป็นไงล่ะประตูเข้าออกอยากเดินเข้าตรงไหนก็ได้โอ้โหแถมยังสวยงามด้วยเหมาะมากๆค่ะบอกมาสิคะว่าไม่สวยเนี่ยอุ้ยมันจะดูดีอะไรขนาดนี้งามงามค่ะก็แค่ประตูกับเสาตั้งอะแล้วเป็นลวดลายที่ไม่มีในไมคราฟปกติค่ะแค่นั้นก็งามมากๆแล้วนะดินที่ได้ค่ะมิวจะเอามาถมตรงนี้เลยมันแหว่งนานมากเพราะว่าแบบไม่ได้มีโอกาสไปขุดดินมาถมสักทีค่ะหูยาวแดะตอนที่เป็นหินไม่เห็นยาวขนาดนี้เลยเพราะเปลี่ยนเป็นแค่เหล็กค่ะโอ้โหกูไม่กี่ทีอ่ะฮะดูเป็นแบบรูปร่างขึ้นมาแล้วค่ะปูพื้นเสร็จแล้วเนาะไม่เหลือตรงไหนที่แหว่งแล้วใช่ไหมเดินผ่านตรงนี้ไปใช่ไหมยาเราจะเจอทุ่งใบโคลเวอร์สี่แฉกแต่ตอนนี้มันกลายเป็นพื้นที่ที่สวยงามแล้วโอเคแต่อาจจะมีมอนเตอร์เกินในนี้ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยปักพอตไปแต่นี่ก็ปักเยอะแล้วนะมาเล็งดูสิเล็งพื้นที่ค่ะหาน้ำลึกๆตรงไหนลึกดีลึกที่ใกล้เราที่สุดคือมุมทางด้านนี้ค่ะโหใต้มันใต้พื้นนี้ไม่เอาเราตรงนี้แล้วกันกล่องเครื่องมือมาเลยอ่ะอุ้ยเปิดใช้งานได้อย่างนี้มันก็ฟินแหล่งพลังงานค่ะประจำพื้นที่ตรงนี้ก็คงเป็นแหล่งพลังงานเดียวที่เรามีแล้วก็คิดว่ามันดีที่สุดณตอนนี้แหละกังหันลมค่ะเรารู้แล้วต้องวางแบบ8คูณ4เพราะวางมา2เครื่องแล้วใช่ไหมก็จำได้แล้วแหละค่ะเฮ้ยได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยอย่างนี้ก็ดีงามค่ะโดดวางเลย3แล้วใช่ไหม4 5 6 7 8หมดพอดีค่ะ128ใบพัดความเร็วสูงสุด 8,190 ใช่ไหมปั่นสิเอ๊ะอ้อหมุนผิดฝั่งว่าอยู่ทำไมไม่ปั่นเอ้ยปั่นแล้วค่ะนี่ไง 8,192บางทีชี้ไปปุ๊บตัวอักษรมันขึ้นแบบเต็มหน้าจอใช่ไหมก็ถอดแว่นออกก็ได้ค่ะเก็บไว้ก่อนโอ้โหใบพัดนู่นก็ใบพัดนี่ก็ใบพัดนู่นก็มินิใบพัดค่ะกังหันลมทั้งนั้นเลยวิ่งมาเอาสปีดมิเตอร์ค่ะจะไปวัดความเร็วหน่อยเดี๋ยวนะขอเล่นนิดนึงไม่ได้สิถ้ามันติดกับพื้นมันก็ไม่ค่อยไหวเฮ้ลองไปใส่มอเตอร์มาเล่นดีกว่าค่ะคราฟมาแล้วลองใส่ไปดูค่ะ Grab Hook แล้วก็มอเตอร์อัปเกรดเนาะแล้วก็ใส่ Redstone ไปค่ะเพื่อให้ควบคุมการใช้มอเตอร์ได้ก็จะเป็นสมาร์ทมอเตอร์อ้าวเอ๊ะไม่หายไปเหรอนี่โอ้เฮ้ยดีปกติอัพแล้วมันต้องหายไปไม่ใช่เหรอไม่ทราบเหมือนกันฮะยิงสิปึ๊บโอ้ไวชอบอุ้ยไวมากแต่กรุณาระวังหน้ากระแทกนิดหนึ่งนะคะยิงสิเหมือนเพิ่มความเร็วในการวิ่งเลยเออก็ดีนะวิ่งแบบโดนแฟนนิดหนึ่งค่ะก็นี่มันของเล่นจริงๆเฮ้ยเล่นกับเขาหมดนี้ได้ไหมเอ๊ะอ้าวโอ้ยิงใส่ใบพัดไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ใช่หยุดนิ่งเดี๋ยวนะคะสงสัยจริงๆเฮ้ยได้แน่โอเคพอลงชอบเอาไปเลยกันแนนเต็ม10ในเรื่องความสนุกเนี่ยงี้เดี๋ยวคุณผู้ชมบอกพี่สร้างได้แล้วโอเคทำงานค่ะหมุนไปตรงนี้ค่ะมิวจะเน้นความเร็วที่อยู่ในระดับปานกลางไม่ต้องเร็วมากบอกว่าเป็นแบบกลางๆไม่นี่เร็วแล้วถ้าขึ้นสีม่วงนี่คือเร็วสูงสุดค่ะจะเอาแค่สีฟ้าๆน่ะสปีดตรงนี้ได้มั้ยเท่าไหร่เอ่ยโอเคได้ค่ะได้กำลังพอดีก็ใช้วงเวียนใหญ่ฟันเฟืองใหญ่ฟันเฟืองเล็กฟันเฟืองใหญ่แล้วก็ฟันเฟืองเล็กค่ะแค่ใหญ่2อันก็พอละ
เกียร์บ็อกซ์หมดแล้วเดี๋ยวนิดหน่อยนะสุดคราฟนี้ได้คราฟบ่อยไหมก็บ่อยอยู่ค่ะแต่ตรงนี้ไม่ต้องก็ได้เฮ้ยเราไม่ได้จะสั่งคราฟอย่าบอกนะคราฟไปแล้วโอ้โห30อันกดอีก ตอนแรกมี3ตอนนี้กลายเป็น30เพื่ออะไรปั๊มไม่ได้ใจเยอะขนาดนั้นต้องลงมาเหมืองใต้โลกอีกแล้วเหรอฮอปเปอร์หมดค่ะใครสั่งใครสอนใครสั่งใครสอนให้เอาบวกกินสโตนมันลึกขนาดนี้โอ้สิงโอ้โหโอ้โหขอบคุณเนี่ยที่เรามีฮุกพอดีเลยนี่มันอันตรายฟุดฟุดโอ้เมื่อกี้ถ้าข้างล่างนั้นเป็นลาวานะตีแง่แก่ค่ะเอ๊ะอะไรนี่อยู่ดีๆร่วงเลยค่ะร่วงลงมา laboratory ห้องวิจัยมั้งคะโอ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่ของดีเอาล่ะได้มาแล้วค่ะเอ้ยดีดีมากเลยเดี๋ยวไปใส่ enchant ให้อุปกรณ์ค่ะบนมิวเศษทองอุ้ยแกรอดทองคำแต่ของเต็มตัวปุ่มกดเอาออกก่อนอะไรทิ้งได้แค่ไม้ก็ทิ้งไปเถอะค่ะเอ๋น้ำสีขาวๆก็จะเป็นของเหลวในห้องทดลองแหละมั้งอย่าไปยุ่งเลยค่ะไม่เคยไม่มีคำว่าอันตรายเอ้ยไม่อันตรายเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนเห็นท่อโอ้นี่ไงท่อดีจังเปิดคัพเปอร์คัพเปอร์อย่าบอกนะว่าไอ้พื้นที่ร่วงๆอะไรอย่างเงี้ยมันคือวิธีที่ทำให้เราหาพวกสิ่งก่อสร้างใต้ดินได้เอ๋ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะจากข้อมูลบอกว่าคอปเปอร์เจเนเรตในวัยที่40ถึง85นั่นมันพื้นผิวของโลกแล้วนะคะเนี่ยวัยที่70เอง40ถึง85ก็แปลว่าอยู่ชั้นบนๆเลยสิเนาะเอ้ยนี่ไงนี่ไงเออใช่บอกว่าอยากได้ก้อนเดียวให้ก้อนเดียวจริงเหรอเจอเลยอะเหมืองที่เราแบบเจอในตอนแรกสุดในหมู่บ้านชาวบ้านใช่ไหมมิวจำได้ลางๆว่าอียังไม่ได้ขุดสักกองสองโอ้หุยตกใจยังไม่ได้ขุดน่ะเออได้มาขุดแล้วค่ะในที่สุดลองปลดลงมาสิขอเยอะๆแล้วกันจาก10ใช่ไหมมีโอกาสได้สูงสุด6อ้าวเสร็จแล้วเหรอโอ้46ค่ะไวจริงจังฮะเพิ่งโยนใส่ปุ๊บเสร็จปั๊บโอ้โหจริงเนี้ยจริงๆไหนนะมีหลายอันใช่ไหมที่ขุดได้ขอเล่นหน่อยแล้วกันค่ะหินบดใหญ่ๆของเรานี้ใส่เข้าไปปุ๊บปุ๊บโอ้ยอ้าวเสร็จเรียบร้อยนั่นบดยังเยอะเฮ้ยได้มาคุ้มค่ามากๆเลยมิวขอตั้งชื่อตอนนี้เลยว่าคราฟผิดชีวิตเปลี่ยน คราฟผิดทีเดียวนะโอ้ยต้องไปวิ่งหาทรัพยากรเนี่ยอย่างแสนลำบากเลยปะนี่คือแหล่งน้ำของเราใช่ไหมโอเควางท่อดูดน้ำมาเลยค่ะเราจะปั๊มน้ำในแบบทะเลสาบแห่งเล็กๆตรงนี้แหละไปใช้ขุดปลายท่อออกด้วยนี่เลยค่ะให้มันแบบติดกับน้ำจะได้ดูดได้เครื่องปั๊มเราก็วางตรงนี้เลยค่ะแล้วก็แทงก์เก็บน้ำไว้ชั่วคราวก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไงที่สำรองน้ำนั่นแหละทีนี้อยากจะเอาไปใช้ทำอะไรค่ะก็ค่อยแบบดูดต่อไปแล้วกันตอนแรกเลือกเป็นแบบความเร็วระดับปานกลางใช่ไหมแค่ตรงนี้เลยแต่ทีเนี้ยมิวเสริมอีก2อันค่ะเป็นใช้ฟันเฟืองใหญ่4อันแล้วเพื่อเอาความเร็วระดับสูงสุดจะเอาไปปั๊มน้ำตรงนู้นค่ะทึบมาเลยเชื่อมมาค่ะแล้วก็วางเป็นเกียร์บ็อกซ์ปั่นแล้วสินะใช่ไหมเอาล่ะไม่สวยงามต้องเปลี่ยนเป็นท่อใสค่ะมาไหมตัวเองไม่มาค่ะแปลว่าปั่นผิดทิศแน่นอนเกียร์ชิปมีไหมมีอยู่เอาเกียร์ชิปเริ่มตั้งแต่นี้เลยแล้วกันเปลี่ยนทิศทางการหมุนค่ะดูดมาสิตัวเองน้ำดูดมาไหมเอ๋ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะนานี้อ๋อใช้เกียร์ชิปแต่ไม่สับไฟแล้วมันจะทำงานได้ยังไงเอ้าได้ไหมไม่ฉลาดเลย
ขาบอกว่าไม่ลืมไม่ใช่ MTM หรือ Minecraft อะเราต้องได้ลืมอะไรสักอย่างหนึ่งจับสวิตช์มาปุ๊บจับไปก็แค่นี้ค่ะแกนก็หมุนเปลี่ยนฝั่งแล้วน้ำมาแล้วดูน้ำอุ้ยน้ำอินฟินิตี้เลยค่ะเนี่ยแหละการปั๊มน้ำเรียกว่ายังไงดูดน้ำจากทะเลสาบมาใช้งานดีกว่าอุ้ยขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นน้ำเลยค่ะอุ้ยเต็มอย่างรวดเร็วสูบน้ำเร็วเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับความเร็วค่ะที่เราใช้ในการปั่นน้ำมาแค่นั้นแหละจะมาถึงเราไหมเนี่ยหรือไงโดนใบพัดทรมานเกมพังอีกแล้วค่ะน่าจะเป็นการพังรอบที่ร้อยแล้วแหละมั้งแต่ทีนี้มิวก็รู้นะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเกิดจากที่เราใส่ออปติฟายค่ะแล้วเราก็ใส่เชดเดอร์แค่นั้นแหละไม่เป็นไรชิวๆค่ะบอสแพ็กสนุกมากเรายอมได้ไม่ใส่เชดเดอร์มันไม่สวยอ่ะเดี๋ยวไปดูสุดคราฟกันดีกว่าเนาะในการทำเรสโตนเหลวค่ะเราต้องเริ่มจากเอาหินดาวตกมาบดได้เป็นสกายสโตนดัตแล้วก็ได้หินดาวตกคืนค่ะมันจะเป็นลูปอินฟินิตี้ได้เลยนะเนี่ยเอาหินดาวตกไปปั่นรวมกับน้ำค่ะก็จะได้เป็นหินดาวตกเหลวแล้วเอาไปปั่นอีกรอบหนึ่งกับชาร์จสตัตควอตคริสตัลก็จะได้เป็นเรสโตนโอเคเป็นเรสโตนเวอร์ชันเหลวนั่นเองค่ะเฮ้ยน่าสนใจเอาล่ะนั่งคิดมาแล้วว่ารูปแบบนี้น่าจะได้ผลที่สุดเนี่ยบนหินดาวตกใช่ไหมแต่กล่องเอ้ยกล่องมันสูงไปไหมนั่นอะแต่กล่องนี้แล้วกันอะต่ำๆนิดนึงค่ะกลัวว่าเดี๋ยวไอเทมจะกระเด็นเนาะได้เป็นสองอย่างใช่ไหมหินดาวตกปุ๊บเอาไปปั่นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเอาไปบดใช่ไหมคะโอเคฝั่งด้านนี้หมิวว่าจะเป็นรูปแบบวนลูปกลับขึ้นไปด้านบนคืนแล้วกันเป็นกล่องพัดลมแล้วก็ข้างล่างกล่องพัดลมค่ะก็ต้องเป็นเกียร์จะได้ส่งพลังงานเข้ามาได้การส่งไอเทมขึ้นก็นี่เลยชุดค่ะที่มีแบบกล่องพัดลมด้านล่างเนาะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาวางแกนลงไปขอเป็นแกนแนวนอนตัวเองแนวนอนแล้วฮะตรงนี้เป็นตรงกลางแล้วเนาะโอเคแกนอีกอันหนึ่งไม่ดีค่ะรู้สึกจะเลยเกินไปวางสายพานมาเลยวางฟัดเดียวตรงนี้ได้มั้ยน่าจะดีนะเพราะว่าถ้าเราปล่อยไอเทมค่ะไหลตามสายพานมาปุ๊บเนี่ยแล้วไม่มีตัวรับค่ะมันจะกระเด็นไปนู่นเลยแหละเดาเลย ใช่เหมือนที่เคยกระเด็นในตรงนู้นค่ะมาแล้วก็เลยคิดว่าต้องมีตัวรับด้วยแหละจะได้แบบส่งลงในตำแหน่งตรงกลางนี้เป๊ะพอดีค่ะส่งหินอุกกาบาตลงมาปุ๊บปั่นเรียบร้อยแยกเป็นสองฝั่งก้อนหินก็เอากลับขึ้นไปปั่นคืนแล้วตรงนี้เป็นดัตใช่ไหมคะก็ต้องเอามาไม่สิสับสนกับชีวิตเริ่มงงแล้วหินปุ๊บมาผ่านการบดค่ะแล้วก็เอาบดกลับไปคืนส่วนที่เป็นดัตก็ต้องเอามาปั่นก็แค่นั้นแหละที่ปั่นต้องอยู่ประมาณนี้มั้งต้องมีรับไหมน่าจะเป็นอย่างนี้ค่ะวางสมาร์ทฟิตไปลงไปค่ะเพื่อระบุว่าเฮ้ยนายต้องส่งมาแค่แบบที่เป็นหินอุกกาบาตเหลวนะห้ามส่งน้ำเปล่าค่ะมาเด็ดขาดแล้วเครื่องปั๊มออกโอเคแล้วก็ปั่นต่อก็น่าจะได้แล้วนะประมาณนี้ถ้าดูไม่ผิดแรกสุดระบุฟิลเตอร์จะได้แบบส่งทูไงว่าที่มันเป็นหินก็ส่งไปอีกด้านหนึ่งเป็นดัตก็ส่งอีกด้านหนึ่งค่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยออสกายสโตนใส่ฟิลเตอร์ไปตรงนี้เป็นดัตก็ส่งมาด้านนี้แทนแล้วกันคิดว่าน่าจะต้องมีตัวรับด้วยเพื่อความสวยงามค่ะจะได้ดูด้วยว่าไอเทมไปได้หรือเปล่าโอเคแมคานิคอลปั๊มค่ะเพื่อปั๊มเรสโตนเหลวออกมาเนาะใส่ท่อถูกไหมเนี่ยถูกแล้วแหละท้ายที่สุดนี้ก็เหลือแค่การเดินพลังงานเข้ามาค่ะให้กับเครื่องจักรทุกตัวกำลังค่อยๆประณีตเลยค่ะจังหวะนี้วิวก็เดินสายพลังงานมาแล้วเนาะแต่ว่าบางทีค่ะมันหมุนไม่ถูกฝั่งก็ได้แต่คิดหมุนถูกฝั่งเถอะนะตัวเองประมาณเนี้ยเอ๊ะทำไมเจ้านี้ไม่หมุนเลยคะโอ้วางผิดหมุนแล้วโอ้ถูกด้วยนั่นแหละมาแล้วค่ะลองดูซิโยนไอเทมมาปุ๊บส่งขึ้นไปได้จริงๆด้วยค่ะเขาก็จะค่อยๆลอยขึ้นไปเนาะมาถึงข้างบนนี้ปุ๊บเข้าสู่อ้าวทำไมไม่เข้าเปลี่ยนตำแหน่งของเอ้ยเฮ้ยจะร่วงอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่สิต้องด้านนี้ถูกแล้วอ๋อเพราะว่าอันแรกมันยังไม่บดไงอันที่สองก็เลยไม่ร่วงมาค่ะโอ้ยอย่างนี้ก็ดีนะไอเทมก็ไม่หายไปค่ะหรืออย่างสุดท้ายแล้วนี่แหละต้องไวที่สุดเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้หินบดของเราเนี่ยไวที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ด้านหนึ่งปั่นทางขวาด้านหนึ่งปั่นทางซ้าย
เอาใช้สายพานแล้วกันเนาะน่าจะง่ายดีหมุนหน่อยสิเอ้ยอย่าเพิ่งพันเราได้ไหมไม่ใช่ฮะจะวางด้านข้างลองเดินสายพานมาสิอุ้ยไม่ได้อ่ะชนเป๊ะเลยไม่จะไปยากอะไรก็แค่ขยับออกมาอีกบล็อกหนึ่งก็ได้แล้วค่ะไม่ยอมหันขึ้นอีกช่วงนี้อะไรอะไรก็ไม่เป็นใจค่ะสายพันจ๋าขอให้เป็นใจเถอะนะแบบตำแหน่งถูกต้องอะไรอย่างนี้อ้าวทำไมใส่ไม่ได้อ่ะลากไปดูสิเอ๋โอ้สูงเกินไปนอกจากอะไรจะไม่เป็นใจแล้วเกมยังแพ้บ่อยด้วยค่ะแต่เราก็ทราบแล้วว่าปัญหามันเกิดจากที่หมิวใส่ออปติฟายค่ะแล้วก็ใส่เชดเดอร์คือถ้าไม่ใส่ออปติฟายก็ใส่เชดเดอร์ไม่ได้นะตอนเนี้ยแต่แบบถ้าภาพไม่สวยก็แบบไม่อยากเล่นอ่ะก็เลยยอมค่ะที่แบบเออเกมแคสเป็นรอบที่ร้อยแล้วแหละมั้งก็ปล่อยปล่อยไปค่ะไม่เป็นไรเพราะว่ามอดแพ็กนี้มันสนุกจริงๆค่ะยอมได้ตกใจว่าทำไมถึงไม่ทำงานโทษทีเราปิดเครื่องไปทำไมหนูไม่ปั่นอีกล่ะอ๋อมุนไม่ถูกฟังเหรอมุนแล้วใช่ไหมเดินเครื่องแล้วสินะเหลือแค่เดินพลังงานให้กับเครื่องปั่นเครื่องนี้ค่ะแล้วก็เครื่องนี้ก็น่าจะได้แล้วแหละพลังงานกลไกมันเลยค่ะต่อไปอ่ะมุนได้ต้องเน้นปั่นไวไหมไม่ต้องหรอกมั้งเพราะว่าของเหลวกว่าจะได้แต่ละรอบมันไม่ได้เยอะมากมายอะไรขนาดนั้นเติมพลังงานให้กับพ่อด้วยสินะเอามารวมกันตรงนี้เลยดีกว่าใช่ค่ะวางแกนมาต่อคุณถูกฟังเนาะปั่นทั้งหมดแล้วยอดเยี่ยมจริงๆอ่ะแต่อย่าเพิ่งต่อสายเพราะเราต้องการแบบใส่ฟิลเตอร์ไว้ก่อนเนาะจะได้ระบุได้ค่ะว่าอะไรให้แบบไหลเข้าไหลออกมาท้ายที่สุดน้ำอินฟินิตี้ค่ะที่ปั๊มมาจากบ่อน้ำของเราก็ต้องไปด้วยเช่นกันต่อท่อใส่นะเพื่อความเฟี้ยวอ้าวท่อใส่จะเชื่อไม่ได้ค่ะต้องเป็นท่อเข้มๆหักโค้งตรงมุมเนาะโอเคเดี๋ยวมีคนอนุญาตตรวจสอบอีกสักรอบหนึ่งค่ะแล้วเราค่อยมาดูซิว่ามันจะเดินเครื่องได้หรือเปล่าพร้อมแล้วสำหรับการเทสระบบครั้งที่หนึ่งค่ะจัดไปเลยตะกายสะตอนหินอุกกาบาตส่งขึ้นไปได้อย่างที่คิดแต่ตรงนี้เราเทสแล้วแต่อย่างอื่นอ่ะยังไม่ได้เทสต้องรอดูค่ะเห็นข้างบนไหมอ่ะถึงข้างบนหรือยังถึงแล้วมาแล้วมาแล้วเออร่วงมาปัน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 เอ๊ะเหมือนไม่ปลดค่ะน่าจะเป็นปัญหาที่แบบไม่ได้ร่วงลงตำแหน่งตรงกลางเป๊ะพอดีค่ะโอเควางฮอปเปอร์อย่างนี้น่าจะร่วงแม่นกว่าเทสระบบครั้งที่สองไปถ้าขนาดนี้ยังไม่แม่นอีกนะกำลังรอดูค่ะตรงนั้นมิวให้เป็นฟันเนลรับเนาะแล้วก็ร่วงลงมาในชุดค่ะหรือว่าฮอปเปอร์นั่นแหละไม่บดอะไรของนายนี่ทราบปัญหาเลยค่ะไม่ใช่ปัญหาที่เขาแบบย้อนไหลเทมไม่ตรงนะแต่มันเป็นปัญหาตรงที่เจ้าบดนี่ค่ะเห็นไหมมันหมุนขึ้นค่ะเพราะไม่ได้หมุนลงโอเคแก้ง่ายๆก็เปลี่ยนแบบนี้อ้อย้ายนี่เลยค่ะมาเลยเกียร์ชิปให้มาอีกฝั่งหนึ่งแปลว่าตรงนี้ตำแหน่งข้างหลังนี้ไม่จำเป็นต้องมีเกียร์ชิปแล้วค่ะอ่ะคราวนี้ก็บดถูกฝังแล้วใช่ไหมก็แค่นี้เองอุตส่าห์แบบใช้พลังงานความเร็วต่ำมาใช้เลยอะเพื่อจะได้มองเห็นค่ะตอนนี้เรามองเห็นแล้วแหละโอเคเห็นแล้วยังปั่นขึ้นไหมเนี่ยไม่ขึ้นเพราะว่าไม่มีนี่โอเคได้แล้วยังคะมาแล้วเทสรอบที่4แล้วก็หรือไม่ก็รอบที่5รอบไหนก็ได้ค่ะขอให้มันใช้ได้ก็พอละตัวเองเออมาบดเออบดแล้วมีเอฟเฟคค่ะร่วงลงมาทำไมตรงนี้มันแดงคะแล้วทำไมตรงนี้ไม่แดงถ้าแดงแปลว่าหยุดการทำงานโอ้นี่ไงเกียร์ชิปจ้าแปลว่าถ้ามีกระแสไฟเจ้าฟันเนลที่อยู่ตรงนี้ก็ทำงานไม่ได้ใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวนะไม่ต้องใส่เกียร์ชิปนี่อ๋อเพราะเมื่อกี้เราต่อไฟมาจากทางด้านนี้ไงใช่ไหมตอนนี้ต่อมาจากทางด้านนี้แทนค่ะหมุนได้แล้วเข้าไหมเข้าค่ะแต่ไม่มีน้ำก็เพราะยังไม่ได้ปั่นน้ำเข้ายังไงล่ะเงบปั่นน้ำมาแล้วสูบขึ้นมาเขาหมุนแล้วค่ะเขาหมุนแล้วใช่ไหมปั่นได้สักที รออยู่อย่างนี้มานานถังมาเลยค่ะมิวต้องตักไม่ใช่น้ำเปล่าอยากได้เนี่ยอยากได้ตรงนี้แทนที่ไม่ใช่น้ำเปล่าตักได้น้ำเปล่าก็เอาไปเทค่ะได้มาแล้วสกายสโตนเหลวระบุว่าดูดเฉพาะสกายสโตนเหลวเท่านั้นนะใส่ไปแล้วค่ะอ่ะทีนี้เราก็สั่ง
ดูดออกไปเฮ้ยไม่ได้ตรงนี้ต้องมีสมาร์ทด้วยค่ะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะดูดสกายสโตนเหลวเข้าไปในนี้ใช่ไหมแต่ยังไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้เพราะมิวจะลองดูซิว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าชาร์จสตาร์ทควอดค่ะเรียกสั้นๆชาร์จควอดนี่แหละโยนลงไปเลยหมุนคือระบบนี้ค่ะมันจะเป็นอัตโนมัติแบบ 100% ได้เราต้องมีเจ้าตัวนี้ค่ะชาร์จควอดแบบอัตโนมัติพูดง่ายยังทำไม่ได้เอ้ยสีแดงแดงนี่คือเรสตอนในที่สุดก็ได้มาแล้วได้สักทีค่ะปั๊มออกใส่ถังแล้วก็หมุนมาเลยเฮ้ยโยนลงไปที่แผงต้องการเรสตอนมากกว่านี้ค่ะระบุสุดคราฟก่อนฟิลเตอร์ไม่มาเหรอตรงมาสิอ๋อพอดีหยุดน้ำไม่อยู่เขาบอกว่าเราทำงานไม่ได้โทษตีโทษตีนายทำงานได้แล้วยังคะมาเร็วๆกำลังรอเลยค่ะถึงว่าคนฝั่งนู้นปั่นค่ะได้สกายสโตนเหลวมาเครื่องนี้ก็ปั่นต่อให้ได้เป็นเรสโตนเก่งจังโอ้ยโอ้ลืมไปว่าถังพวกนี้มันใส่ไม่ได้เราอยากได้เรสโตนค่ะไม่ใช่นี่จะตักจนกว่าจะได้เรสโตนอ่ะได้แล้วสุดคราฟมาแล้วค่ะส่งออกได้เลยก็แค่นี้แหละโอ้ยเรสโตนเหลวกว่าจะได้ค่ะโอ้โหผิดพลาดแล้วผิดพลาดอีกตั้งหน้าเศร้าจริงๆกว่าจะได้อ่ะตอนแรกพอเริ่มได้ของอัตโนมัติมาค่ะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยชีวิตสบายแล้วนะพอตอนนี้เข้าสู่บทที่2ค่ะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตลำบากมากขึ้นโอ้มดแพกนี้เริ่มรู้สึกว่าทรมานค่ะใช่คือแบบเครื่องจักรของเขาอยากจะได้อะไรอัตโนมัตินิดหนึ่งเนี่ยต้องสร้างแบบซับซ้อนสุดๆเลยเนาะในวันนี้ค่ะเราก็ได้เรสโตนเบื้องต้นมาแล้วแต่ว่ามันยังไม่อัตโนมัติแบบ 100% มันยังเหลืออีกหลายอย่างอะที่ต้องทำใช่ไหมโอเคลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปแล้วกันค่ะบ๊ายบายค่ะ